สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีสูตรโตเกียวนิ่มสูตรดั้งเดิมมาฝากกันค่ะสูตรนี้นะคะแป้งนุ่มมากๆเลยรวมถึงไส้คัสตาร์ดครีมนี่รสชาติดีทานเข้ากันแล้วอร่อยสุดๆไปเลยค่ะเพื่อนๆสามารถนำไปทำขายได้เลยเรามาเริ่มทำในส่วนของคัสตาร์ดครีมกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะจะใช้ไข่ไก่ที่1ฟองค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย75กรัมแล้วก็ตีคนผสมให้น้ำตาลละลายเข้ากับตัวไข่ค่ะจากนั้นจะใส่กลิ่นวานิลาลงไปนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันเพื่อเพิ่มความหอมให้กับตัวครีมตามด้วยนมสดนะคะที่240กรัมค่ะโดยในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆต้องการความหวานมันเพิ่มมากขึ้นนะคะคือต้องการความมันของตัวนมมากขึ้นก็ให้ใช้เป็นนมข้นจืดนะคะครึ่งนึงและอีกครึ่งก็ใส่เป็นน้ำเปล่าหรือว่านมสดก็ได้ค่ะจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวโพดนะคะ25กรัมค่ะแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันพอตัวนมนะคะละลายเข้ากันกับแป้งข้าวโพดเราก็นำเนยนะคะ25กรัมก็จะแบ่งครึ่งนึงลงมาใส่ในหม้อที่เราจะนำไปตุ๋นตัวคัสตาร์ดครีมนะคะแล้วก็นำเอาส่วนผสมที่เราผสมไว้เนี่ยมากรองก่อนที่จะนำไปตุ๋นนะคะก็เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยมีเนื้อเนียนละเอียดมากขึ้นค่ะจากนั้นก็นำเอาส่วนผสมนะคะขึ้นตั้งเตาที่ไฟอ่อนนะคะต้องใช้ไฟอ่อนมากๆเลยแล้วก็ค่อยๆกวนไปค่ะประมาณ10นาทีก็จะทำให้ครีมเนี่ยเขาข้นขึ้นค่ะค่อยๆกวนไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะพอกวนไปสักพักจะเห็นว่าตรงก้นของตัวหม้อค่ะเขาจะเริ่มมีความข้นแล้วก็มีความสุกตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากขั้นตอนนี้ก็จะต้องพยายามคนไปเรื่อยๆค่ะนี่นะคะพอครีมเขาข้นขึ้นแล้วก่อนที่เราจะปิดเตานะคะก็เติมในส่วนของเนยไปส่วนสุดท้ายค่ะแล้วก็คนอีกสักพักนึงประมาณ1นาทีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะก็จะทำให้เนื้อของตัวคัสตาร์ดเนี่ยเขามีความเงาแล้วก็มีความหอมมากขึ้นค่ะเมื่อตอนเราใส่เนยไปขั้นตอนสุดท้ายนั้นนะคะก็นำใส่ภาชนะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้เขาเย็นตัวลงตัวคัสตาร์ดเขาก็จะมีความที่มีเซตตัวมากขึ้นค่ะเขาจะไม่ได้เหลวเท่านี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะนำไปทำขนมเลยเนี่ยสามารถที่จะนำเข้าตู้เย็นหรือว่าไว้ข้างนอกสักพักก็ได้เขาก็จะเริ่มเซตตัวค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะปิดแรปไว้เพื่อที่ไม่ให้หน้าเขาแห้งค่ะแล้วก็นำใส่ตู้เย็นไว้เพื่อนๆสามารถที่จะนำออกมาทำขนมอีกวันนึงก็ได้
ต่อมาเรามาทำในส่วนของแป้งขนมโตเกียวกันนะคะด้วยขนมโตเกียวเนี่ยเขาจะมีแป้งแบบกรอบกับแบบที่นิ่มนะคะโดยแป้งสูตรแป้งกรอบเดี๋ยวจะแนบไปให้ที่ลิงก์ค่ะสำหรับสูตรนี้จะเป็นสูตรแป้งนิ่มนะคะทิ้งไว้ข้ามวันก็ยังนุ่มอร่อยเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นนะคะก็ใช้ไข่ไก่2ฟองค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย35กรัมจากนั้นก็ตีให้เขาเข้ากันค่ะเติมกลิ่นวานิลาลงไปที่ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยนมสดนะคะ140มิลลิลิตรค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่เนยละลายนะคะที่25กรัมค่ะต่อมาในส่วนของของแห้งนะคะก็จะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะ120กรัมแล้วก็ผงฟู1ช้อนชาเกลือ1ใน4ช้อนชาค่ะแล้วก็ร่อนลงไปเลยจากนั้นก็ทำการคนผสมให้ตัวแป้งเข้ากับตัวของเหลวนะคะต่อมาเราจะมาทำการกรองค่ะเพื่อให้เนื้อโตเกียวของเราเนี่ยมีความเนียนนี่นะคะเราก็จะได้แป้งที่มีเนื้อเนียนแล้วก็ไม่มีฟองอากาศอยู่เพราะเราทำการกรองนะคะจากนั้นพักทิ้งไว้ที่ครึ่งชั่วโมงอย่างต่ำค่ะก่อนที่เราจะนำไปทำเป็นขนมโตเกียวค่ะต่อมาเรามาเตรียมในการทำแป้งโตเกียวนะคะสิ่งที่ต้องมีก็คือแค่กระทะเทฟลอนเท่านั้นค่ะโดยเราจะใช้เนยเล็กน้อยแล้วก็ใช้ทิชชู่เนี่ยให้เขาเคลือบทาให้ทั่วของกระทะเทฟลอนนะคะโดยเราจะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะในการที่เราจะทำโตเกียวค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองกระทะนะคะถ้าเรามีสเปรย์นะคะก็ใช้น้ำเนี่ยสเปรย์น้ำฉีดลงไปถ้าเกิดเขาเดือดระเหยออกแสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะคือเขาร้อนแล้วอย่างลักษณะนี้คือใช้ได้จะเห็นว่าตัวน้ำเนี่ยกลายเป็นไอเลยแล้วก็เช็ดอีกรอบนึงจากนั้นก็หยอดตามขนาดที่เราต้องการเลยค่ะ
จากนั้นก็ทิ้งไว้จนกระทั่งเขาเริ่มสุกนะคะจะเห็นว่าถ้าแป้งสุกเนี่ยเขาก็จะมีฟองอากาศปุดปุดขึ้นมาตรงที่ผิวของเนื้อตัวเกี๊ยวค่ะจากนั้นเราก็ทำการใส่ไส้ที่ต้องการเลยจะเป็นไส้ครีมหรือว่าไส้สังขยาก็ได้พอแป้งข้างล่างเหลืองนะคะก็ทำการม้วนค่ะถ้าเราจะทำให้เหมือนที่เขาขายก็จะบีบหัวท้ายแบบนี้ค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็ทำเหมือนกันเลยก็คือใช้เนยเนี่ยลงแล้วก็ท้ายทั่วกระทะก่อนแล้วค่อยหยอดแป้งค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับขนมโตเกียวสูตรดั้งเดิมหรือว่าสูตรนิ่มแป้งนิ่มของเราค่ะเพื่อนๆลองทำทานนะคะสามารถทำที่บ้านได้ง่ายๆเลยไม่ต้องออกไปซื้อที่หน้าปากซอยนะคะแล้วก็รับรองความอร่อยเลยค่ะสูตรนี้เด็กๆชอบแน่นอนนี่นะคะจะเห็นว่าตัวแป้งเขามีความนุ่มมากๆเลยค่ะสูตรนี้ทิ้งไว้ข้ามคืนก็ยังนุ่มอยู่นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตามกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ